สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอนอินโทรเพลงรังเกียจกันไหมเพลงนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด4คอร์ดนะครับง่ายๆนะครับเวลาเราเล่นอินโทร4คอร์ดสตัมมิ่งหรือว่าเราเกาอะไรก็จะเป็น4คอร์ดเหมือนกันวนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีคอร์ด A นะครับคอร์ด E นะครับคอร์ด F sharp minorแล้วก็คอร์ด D นะครับแต่เวลาเราเล่นอินโทรเนี่ยถ้าจะให้เหมือนต้นฉบับเนี่ยเราจะไม่เล่นตรงบริเวณของคอร์ดกีตาร์นะครับเราจะเล่นเข้าไปข้างในหน่อยแถวกลางๆกีตาร์นะครับส่วนเวลาเราใช้เบสก็จะใช้เป็นสายเปิดนะครับมี6 5 4นะครับเรียงกันเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้สลับกันแหละเพราะว่ามันจะเป็นมีจะมีเสียง E เสียง A เสียง D อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับแต่เสียง F F sharp นี่อาจจะใช้แถวข้างในนะครับใช้เฟสข้างในโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ดิดให้ดูกันรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับเริ่มแรกก็จะเป็นคอร์ด A นะครับอย่างที่พี่บอกมี4คอร์ดด้วยกันนะครับจะมี A มี E F sharp minor แล้วก็จะเป็นคอร์ด D นะครับทีนี้เวลาเราเล่น A เนี่ยก็จะใช้เบสสายที่5นะครับเป็นสายเปิดก่อนนะครับส่วนใช้นิ้วชี้นะครับรวบเลยครับเฟสที่9นะครับรวบมาสาย4 3 2 1นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกดสายที่5เพราะเราจะใช้เบสนะครับส่วน4เนี้ยตอนแรกอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเราก็กดเข้าไปก่อนเพื่อจะให้มันกดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไปเลื่อนลงมาต่ำเฟสที่3อาจจะกดยากนิดนึงนะครับให้ใช้ตั้งแต่สายที่4ลงมานะครับนะครับพอรวบเข้าไปแล้วเราก็จะใช้เบสนะครับสายที่5กับสายที่3นะครับจะเป็นเสียงนี้ก่อนเลยครับก่อนที่เราจะเกาท่อนต่อไปทีนี้ก่อนที่จะไปอีกเสียงหนึ่งนิ้วกลางนี่ให้กดที่สายที่2เฟสที่10นะครับกดไว้อย่างนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบนี้เลย3คอร์ดนะครับแล้วก็จะมีนิ้วก้อยมาทำแฮมเมอร์ออนพูลออฟสายที่1นะครับเฟสที่12นะครับแต่นิ้วก้อยมันจะทำเมโลดี้ด้วยสายที่2เฟสที่12เหมือนกันเอาโอเคเอาทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับอย่างที่พี่บอกตอนแรกนะครับดีดเบสก่อนนะครับพร้อมกับสายที่3นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไล่ลงไปสายที่2นี่สายที่2นี่จะดีดประมาณ3ครั้งนะครับตอนแรกก็ดีดสาย3กับเบสก่อนปึ๊บสาย2อย่างนี้นะครับก็คือดีดก่อนแล้วก็ใช้นิ้วก้อยกดตรงไปที่เฟสที่12นะครับครับอย่างนี้นะครับลองรวมกันดูนะครับทีนี้ก็ใช้นิ้วก้อยนะครับกดที่ทำแฮมออนพูลออฟที่สายที่1เฟสที่12เนี่ยต้องกดแน่นๆหน่อยเดี๋ยวจะบอดนะครับตรงนี้นิ้วแนะนำนะครับนิ้วกลางนี่ให้ดันขึ้นมานิดหนึ่งอย่าให้มันข้างใต้นิ้วมันจะไปอาจจะไปทับสายที่1ได้ทำให้เสียงมันบอดนะครับนะครับนะครับพอได้แล้วก็ดีสายที่2ขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่จะรวมกันให้ดูนะครับดึงเบสก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือสายพอขึ้นมาไปสายที่2นะครับก็จะกดแล้วก็ปล่อยนะครับเป็น3เสียงหมดแค่นี้นะครับเป็นคอร์ด A นะครับส่วนคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด E นะครับก็จะกดเหมือนเดิมเลยวิธีการเล่นอย่างนี้ค
คือเราจะเล่นเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับ3คอร์ดต่อไปจะเล่นแบบนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนแค่สายเบสจะเปลี่ยนแค่เสียงเบสแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่น3คอร์ดให้ดูนะครับแล้วพี่จะบอกว่าเปลี่ยนยังไงนะครับแต่การเล่นน่ะเล่นเสียงแบบนี้เลยนี่ครับ3คอร์ดอย่างเงี้ยเล่นเหมือนกันเลยแค่ว่าเปลี่ยนแค่เบสแค่นั้นเองอย่างเมื่อกี้ A แล้วใช่ไหมครับก็จะมาเสียง E เสียง E E ก็จะเป็นเบสสายที่6นี่ฮะ6เมื่อกี้สาย5คู่กับสาย3ใช่ไหมตอนแรกอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็น A ตอนนี้เป็น E คู่กับสาย3แล้วเสียงนี้นี่ครับแล้วก็ดีดเหมือนเดิมเลยดีดเหมือน A เมื่อกี้แหละนะครับดีดเหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนจาก A เป็น E แค่นั้นเองเนี่ยครับตอนแรก A นะต่อไปคอร์ดต่อไปเป็น E ครับต่อไปก็เหมือนเดิมแต่เป็นเสียง F sharp นะครับปกติเราจะเล่นเฟสที่2นะครับแต่ว่าสายเปิด F sharp ไม่มีแล้วนี้เราจะใช้สายที่5เฟสที่9นะครับมันก็ไม่ยากนะครับว่ามันก็อยู่เฟสเดียวกับเฟส9พอดีเลยเราแค่เมื่อกี้นิ้วเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับจะใช้สายเปิดแต่ทีนี้ว่าพอคอร์ดที่3มาเราต้องกดสายที่5แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นเสียง F sharp ต้องใช้เสียงนี้ก็เลื่อนขึ้นมาปึ๊บนะครับแล้วก็เหมือนเดิม F sharp ใช่ไหมครับดีดสายที่5เฟสที่9นะครับพร้อมกับสายที่3เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับเสียงเป็นอย่างงี้นะครับตอนแรกก็จะเป็น A ใช่ไหมครับนะครับ E แล้วก็ F sharp อย่างงี้นะครับก็ดีดเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ลองลงรวมให้ดูนะครับ3คอร์ดก็เลื่อนนิ้วลงไปก่อน A นี่ครับต่อไปคอร์ดสุดท้ายคอร์ด D นะครับคอร์ด D ก็พี่ตอนนี้จะมีสไลด์นิดหน่อยนะครับก็เลยจะใช้เป็นเสียงเบสสายที่4แล้วกันนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเสียงดีนะครับสายเปิดเหมือนกันแหละนะครับก็จะสไลด์เนี่ยนิ้วนานี่สไลด์ตั้งแต่เฟสที่9ไปเฟสที่11อย่างนี้ฮะสายที่3นะครับแต่ว่าเพื่อนว่าจะไปพร้อมกับเสียงเบสด้วยนะครับก็จะดีดเป็น2สายแล้วกันทีนี้เป็นสาย4กับสาย3อย่างเงี้ยแต่สไลด์ไปด้วยนะครับเพราะสไลด์ไปนิ้วจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนิ้วกลางมันจะมาตรงนี้พอดีเลยนิ้วกลางก็จะมากดที่สายที่2อย่างงี้เนี่ยเราก็จะดีดสายที่2แล้วก็นิ้วก้อยทำแฮมเมอร์ตรงสายตรงเฟสที่12นะครับสายที่2แล้วก็นิ้วชี้ลองกดเข้าไปที่สายที่1เฟสที่9นะครับจะช้าๆนะครับนะครับแฮมมอนด์พูออฟนิ้วก้อยสายที่2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีดสายที่3สไลด์ไปตำแหน่งที่นิ้วนางมันจับนะครับสายที่3มาอยู่ที่เฟสที่11สไลด์ไปเฟสที่9นะครับช้าๆนะครับแค่นี้นะครับรวมกันเป็น4คอร์ดนะครับแล้วพี่จะดีดช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับลองฟังเสียงตามก็ลองเล่นดูนะครับไม่ยากครับแต่ทีนี้
ถ้าเราฟังในเสียงจริงๆอาจจะมีมันจะมีอาจจะมีบางเสียงที่แบบมีลูกเล่นเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างเมื่อกี้พี่บอกว่าดีดสามคอร์ดแรกดีดเป็นแพทเทิร์นเดิมหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าครับอาจจะเพิ่มพูออฟตรงนี้นะครับปกติจะนี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะเพิ่มพูออฟอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับตรงนี้จะเพิ่มพูออฟนี่จะเป็นตรงที่คอร์ด E นะครับเป็นคอร์ดที่2นะครับพอคอร์ดที่3ก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนคอร์ดแรกที่พี่สอนบางทีน้องอาจจะสับสนนะครับบางทีก็ดีดให้มันเดิมเลยให้เหมือนกันเลยก็ได้3คอร์ดไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับเนี่ยแล้วแต่นะครับอย่างนี้ก็ได้จะสไลด์มาก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้คงจะมีแค่นี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือจะแชร์ให้เพื่อนๆเอาไปเล่นกันนะครับไม่ยากแต่ตอนนี้พี่จะทำคลิปต่อเลยนะครับอีกเพลงหนึ่งเลยสอนแบบง่ายๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ